ศักดิ์ในฐานะกรรมการบริหารสมาคมนะครับพี่น้องชาวพิจิตรนะครับพรพุทธิพันธ์ครับท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้ขี้เหนียวหรือไม่ได้นึกว่าไม่ใช่ไม่มีตังค์นะที่ไม่ได้แถลงข่าวช่วงเช้าเพื่อให้กินอาหารกลางวันด้วยแต่เรียนว่านี่คือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากในโลกเพื่อมีความภาคภูมิใจและก็หวังว่าในอนาคตก็คงจะได้พัฒนาไปมากกว่าซึ่งรับเป็นเจ้าภาพไว้ท่านจะหมดวาระและมีอยู่ในช่วงการเลือกตั้งนะก็ท่านก็ไม่สะดวกก็เข้าใจครับเราก็มีพันธมิตรที่ดีพร้อมทุกเมื่อเลยนะขอให้ไปเลยเมื่อไหร่ก็ได้ก็พอดีเลยครับเทพมหานครที่ได้กรุณาร่วมแถลงข่าวของเราครับเพื่อเป็นการยืนยันได้กรุณาพูดคุยกับพวกเราเชิญครับครับสวัสดีนะครับวิชากรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูเนียนยูเนียนนะครับที่จะรองรับนักกีฬาจากทั่วประเทศจากภาคเข้าร่วมแข่งขันนะครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องของที่พักนักกีฬาเราก็จะเตรียมให้เรียบร้อยแล้วประเทศชาติในการแข่งขันเกมต่างๆต่อไปและอีกส่วนหนึ่งครับของเพชรบูรณ์นั้นเราก็เพื่อจะต่อยอดไปสู่ระดับชาติส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งช่วงที่เราไปแข่งขันเนี่ยระหว่างวันที่21ถึง28ธันวาคมจะเป็นช่วงฤดูหนาวพอดีถ้าไปแข่งขัน10วันเนี่ยอายุยืน20ปีนะครับก็ลองไปสัมผัสดูนะโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะครับอยากให้เป็นเที่ยวชมด้วยด้วยเป็นบริบทโลกนะครับทำพวกงานพวกงานจริงๆนะครับก็อยากให้มีเยี่ยมชมกันการพัฒนากีฬาของประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและขอบคุณสื่อมวลชนท่านนะครับที่ให้ความการประชาสัมพันธ์และให้ความใหญ่น้องๆนักกีฬาชนทุกท่านที่ได้สนับสนุนรายการนี้มาโดยตลอดและไม่ยืนยันที่จะสนับสนุนเราต่อไปด้านหลังด้วยนะครับวิดีโอวันมึงนะครับเอาไปก่อนนะครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเอาไปก่อนครับโอเค2 3